Asset Plus Disruptive Opportunities Fund นะครับหรือว่ากอง ASP Disrupt นะครับซึ่ง IPO เนี่ย 19-30 มีนาก็กระแสวิวัฒนาการของวงการธุรกิจทั่วโลกครับทศวรรษที่ผ่านมาเกิด2แนวคิดครับแนวคิดหนึ่งคือเอาเทคโนโลยีนำครับครับคืออีกแนวคิดหนึ่งคือเรียกว่า Sharing Economyระดับของนวัตกรรมเนี่ยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น ก็คือว่าเนี่ยเราเข้าสู่เวฟ4คือเริ่มก้าวข้ามขีดจำกัดทางด้านเวลาแล้วการพัฒนามันรวดเร็วขึ้นนะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเกิดการ disruption disrupt คือทำลายทำลายก็คือเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเดิมๆเข้าสู่พฤติกรรมแบบใหม่ๆนะครับ disruptive innovation เนี่ยมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมเดิมอย่างชัดเจนนะครับก็คือว่ามันจะเกิด new normal ก็คือว่าเกิด impact ขึ้นนะครับก็ในแล้วก็ profit เนี่ยระยะยาวเนี่ยเวลา คือช่วง scale เนี่ยก็คืออย่าง Facebook เนี่ยเน้นไม่ทำกำไรนะเน้นเอาลูกค้าได้เยอะขาดทุนแต่วันที่เมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงแบบว่าจะเขาเรียกว่า monetization ก็คือขั้นตอนของการแบบว่าหาเงินนะตอนหาเงินปุ๊บนะหาเงินแล้วระเบิดเลยแป๊บเดียวได้กำไรคืนทุนตัวอย่างของการเกิด disruption ในอุตสาหกรรมต่างๆนะนี่สนใจมากเลยค้าฟรีครับปี80เป็น department flow แบบมอลวอร์มาร์ทนะครับปี1870พอ1930ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเกิดขึ้นก็แรกๆก็ที่ก็อย่าง Tesco Lotus อย่างที่เรารู้ใช่ไหมแล้วก็มาก็คือเริ่มพอยุค50เนี่ยเริ่มเกิด specialty ครับก็คือพวกร้านค้าปีแบบเฉพาะครับค้าแบบว่าดรักสโตร์ก็อย่างเช่นยาขายเครื่องมืออุปกรณ์อะไรอย่างนี้พอยุค90ก็คืออินเทอร์เน็ตเริ่มบูมเนี่ยเริ่มมี e-commerce พออีคอมเมิร์ซเสร็จแล้วยกปี2010ที่ผ่านมาเนี้ยเริ่มเกิดพฤติกรรมคือโมบายช้อปปิ้ง Lazada Eleven สตรีช้อปปี้เริ่มมานะครับเขาบอกว่าในอนาคตจะเกิดโรบอติกก็คือไม่ใช่ซื้อขายช้อปปิ้งผ่านมือถืออาจจะเป็นหน้าจออะไรแบบว่าปั๊บๆๆๆแล้วก็ส่งที่บ้านdisruption ในกล้องถ่ายรูปชัดเจนครับนะครับก็จากกล้องฟิล์มเป็นกล้องอินสแตนต์กล้องอินสแตนต์เป็นดิจิตอลเป็น DSLR ตอนนี้กลายเป็นว่าสมาร์ทโฟนนี่ความละเอียดแล้วก็ถ่ายรูปมาสวยพอๆกับ DSLR แล้วเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ย360องศาคาเมราครับไอ้กล้องที่แบบว่าเป็นพาโนรามานี่อาจจะแบบว่าเบี่ยงเดียวกระจอกไปแล้วนี่360เลยถ่ายทั้งตัวเลยหรือว่ากล้องแบบ 3D อะไรเงี้ยอาจจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็คือจะเห็นว่าตัวอย่างพวกนี้อย่างอุตสาหกรรมเพลงนะครับคือเป็นเทปแล้วเป็น CD แล้วเป็น MP3แล้วก็เป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมก็มายุคถึงยุคไปที่เป็นสตรีมมิ่งอย่างตอนนี้เราฟังผ่าน Spotify ฟังผ่านจุกเราฟังจากคลาวด์เราไม่ต้องโหลดไฟล์ไว้ในมือถือด้วยรูปแบบก็จะเก็บข้อมูลอย่างดิสก์เก็บแบบ Floppy Disk แบบว่า5นิ้วมา3นิ้วมาเป็น CD DVD ROM มาเป็นออนไลน์ตอนที่เป็นสตรีมมิ่งหรือจัดเก็บบนคลาวด์เทคโนโลยีจะเห็นว่าในทุกๆธุรกิจมันมีการเกิด disruption อยู่ตลอดครับอันนี้แหละคืออันนี้คือจะเห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวมันก็ถือว่ามันก็ disrupt มันตั้งนานแล้วป่ะจริงๆคำช่วงหลังๆเนี่ยคำนี้แต่คนไม่ค่อยใช้กันหรือว่าคนยังไม่ได้เข้าใจว่าอันนี้คือการ disrupt เนี่ยมันเพิ่งจะแบบว่ามาเข้าใจอันนี้กองทุนเขาลงอะไรบ้างโอ้โหรีวิวมันตั้งนานอันนี้เพื่อให้เข้าใจกับว่าคำว่า disruption มันคืออะไรนะครับกองทุนเขาเข้าไปลงทุนในอะไรบ้างก็ back test ของกอง AASP disrupt นะก็เนี่ยเขาบอกว่าเทียบกับ MSCI World แล้วย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2015-16-17ก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยปีละ 13% ของ MSCI World ของตัว ASP Disrupt เนี่ยได้ประมาณ 31.3 อันนี้คือ back test ดูก็ถือว่าโหดทีเดียวนะครับก็เขาออกแบบตัวเขาบอกว่าก็จะมีคนถามเขาว่า ASP Disrupt เนี่ยกับ ASP Robot ต่างกันยังไงเขาบอกว่ามีความเหมือนกันแค่ 20% โรบอทคือพวกแบบว่าเกี่ยวกับโรบอติกทั้งหลายเขาบอกว่าดิสรัปต์เนี่ยมีแค่ประมาณ 20% เท่านั้นที่อยู่ในโรบอทนะครับลงอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งไม่เกิน 40% เนี่ยลงทุนใน Active Fund ของกองที่ชื่อว่า AXA World Framlington Digital Economy ก็คือใช้ทีม Digital Economy เนี่ยลงทุนผ่านกอง AXA กองนี้สัดส่วนไม่เกิน 40% ครับอีกส่วนหนึ่งลงใน ETF ลงใน ETF เนี่ยลง2กองนะครับสัดส่วนไม่เกิน 30% แล้วก็อีก 30% ผู้จัดการกองทุนหรือฟันเมเจอร์ขอเลือกในการลงทุนเองนะครับในฝั่งของ ETF ไปลงในอะไรบ้างเขาลงใน2ตัวครับ ETF 2ตัวที่ชื่อว่า Global X Lithium and Battery Technology ก็คือไปที่การเก็บกักพลังงานเลยนะครับสัดส่วนไม่บอกใน 30% นี้อาจจะมี10หรือ15ไม่รู้นะครับ Global X FinTechในขาของดิจิตอลอีโคโนมีก็คือว่าฝั่งนึงเอาเรื่องenergy storage อีกฝั่งนึงเอาเรื่องของว่าฟินเทคอะไรมันจะเปลี่ยน
ก็อันนี้ 30% อยู่ใน2 อย่างนี้ในส่วนของไอ้ตัว EXA เนี่ยก็ผลการดำเนินงานของ EXA ก็จะเห็นว่าเทียบแล้วการขึ้นลงของมันวิ่งคล้ายๆกับ MSCI World ระดับนึงจริงๆสาเหตุเป็นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหุ้นพวกเทคโนโลยีพวกเนี้ยตอนนี้มันคือมันโดมิเนตหรือว่ามันมี market cap size ของมันค่อนข้างใหญ่อยู่ในพวก MSCI World อยู่แล้วเพราะนั้นหุ้นตอนนี้มันค่อนข้างมีอิทธิพลระดับนึงอยู่แล้วครับผมนี่ถามว่าตัวอย่างของหุ้นแล้วก็ตัวทั้งไอตัวกองของ EXA แล้วก็ ETF ที่เขาไปลงเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนเนี่ยถ้าเกี่ยวกับพวก future transportation นะครับกับ energy ก็เนี่ย LG Samsung นะครับ Tesla Geely อย่างเงี้ยนะครับ digital economy ก็ลง Amazon Nvidia Nvidia นี่ก็ทำการ์ดจอใช่ไหมก็ใครขุดการ์ดจอก็จะเห็นว่าช่วง Nvidia คริปโตใช้ Nvidia Alibaba นะครับ lifestyle disruption ก็คือแบบว่า Netflix Tencent Priceline เหล่านี้นะครับก็เป็นถ้าซื้อกองนี้คุณได้ถือหุ้นเหล่านี้ครบเลยนะครับครบเลยทั้งซัพพลายเชนจริงๆนะครับผมแล้วถ้าแบ่งไอตัวพอร์ตหน้าตาพอร์ตเนี่ยก็คือดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยอยู่ประมาณ 50% นะครับทรานสปอร์เทชันประมาณ 25% แล้วก็ไลฟ์สไตล์ดิสรัปชันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25% กองนี้นะครับก็ลงทุนครั้งแรก 5,000 บาทครั้งต่อไป 5,000 นะครับถามว่าผมชอบกองนี้ไหมผมชอบแนวคิดเรื่องดิสรัปชันอยู่แล้วมีมุมนึงก็เพราะว่าฟินโนมินาที่เราตั้งบริษัทออกมาแล้วเราทำฟินเทคเนี่ยส่วนหนึ่งคือเราเชื่อว่าไอ้ตัวเทรนด์ของดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยมาไอ้สิ่งที่เราทำน่าจะให้ประโยชน์แล้วก็น่าจะทำให้แบบว่านักลงทุนเนี่ยได้มีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ส่วนว่าเฮ้ยเราซื้อเลยได้ไหมหรือยังไงผมคิดว่าการที่สับหรือการเปลี่ยนถ่ายพวกนี้เหมือนกับยูดีเอ็มพีสามมันไม่ได้ดิสับซีดีได้เลยภายในวันเดียวอ่ะมันมีจังหวะแล้วมันมีเวลาของมันจะเห็นว่ากองดิสรัปตัวนี้มันลงทุนแอดวานซ์กว่าที่เทคโนโลยีตอนนี้ที่มันมีอยู่นะไม่ใช่ลงทุนใน Facebook ไม่ใช่ลงทุนในสิ่งเดิมๆที่มีอยู่มันลงทุนถึงสิ่งที่เป็นฟิวเจอร์ของวันนี้ขึ้นไปอีกลิเธียมไอออนแบตเตอรี่อะไรแบบนี้เพราะนั้นมันก็อาจจะต้องให้ระยะเวลามันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้พิจารณาแต่ผมเชื่อว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติว่าแนวคิดของกองทุนนี้มันเกิดขึ้นจริงEnergy Storage มันเปลี่ยนไปตามทิศทางที่ Asset Purchaser จริงๆ FinTech เปลี่ยนไปจริงไลฟ์สไตล์พวกนี้เปลี่ยนไปจริงๆครับผมว่ากองนี้ก็จะเป็นกองที่น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มดัชนีตลาดหุ้นโลกได้อาจจะไม่ยากเย็นอะไรนะครับก็เอาไว้เป็นกองหนึ่งสอว่าถามกันเข้ามาเยอะก็รีวิวให้ฟังครับ